ซอร์ไทยแลนด์จอลิทไทยวันนี้จะปิดท้ายด้วยอะไรที่ไม่ค่อยแจ่มใสถ้าว่ากันตามจริง ผมอยากจะเปิดเพลงประกอบเพลงอะไรคะที่เขาใช้บรรเลงกันในงานศพอ่ะอ๋อค่ะเพลงไทยเดิมพญาโศกใช่ไหมค่ะใช่ปะใช่พญาโศกใช่ไหมที่เขาเล่นกันในงานศพใช่ปะใช่ค่ะเพลงเศร้าๆพญาโศกใช่ค่ะใช่ปะพญาโศกใช่ไหมจริงๆอยากจะไว้อะไรใช่ไหมจะไว้อะไรมันบังเวงอ่ะก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์นะฮะสักบ่ายๆเย็นๆเนี่ยหลังจากที่ได้รับข่าวได้รับทราบข่าวข่าวหนึ่งผมเนี่ยมีความรู้สึกช็อกนะภาษาประชาชนคนหนึ่งผมถอดหัวโขนของสื่อออกวางข้างๆนาทีนี้หมาแก่ก็คือประชาชนคนเดินบินเสียภาษีหักหน้าที่จ่ายทั้งหลายนะฮะต้องไปเทใจให้ที่นี่แหละมีความรู้สึกไม่อยากยอมรับอ่ะไม่อยากยอมอ่ะไม่เพราะโครงการนี้มันเป็นประเด็นมาก่อนหน้านี้แล้วไงเอากันอย่างนี้ครับเราพูดถึงโครงการกันค่ะโครงการระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านสมุทรปราการจำได้ไหมครับจำได้ค่ะสังคมต้องจำได้สิเป็นมหากาพย์ยาวนานนะโครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่โน่นเลย40ผมว่า40 17ปีแล้วใช่ไหม17ปีที่ผ่านมานะคะโครงการนี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นไอ้เจ้าโครงการอภิมหาระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านสมุทรปราการเนี่ย มันมีอยู่สองส่วนที่เป็นประเด็นที่หนึ่งก็คือการรวบรวมที่ดินตรงบริเวณคลองด่านมาขายกรมควบคุมมลพิษเพื่อใช้สร้างระบบบำบัดน้ำเสียอันนั้นประเด็นหนึ่งนะนั่นประเด็นหนึ่งนะค่ะซึ่งเขาก็พบต่อมาเขาก็พบว่าฝ่ายการเมืองสมัยนั้นเนี่ยมีการใช้อำนาจทางการเมืองไปบีบเค้นบังคับขู่เข็นให้เจ้าหน้าที่ออกโฉนดทับที่ห่วงห้ามทับที่สาธารณะค่ะเพื่อจะเอาที่ดินออกโดยไม่ชอบแล้วเพื่อที่จะเอาโฉนดรวบรวมโฉนดเหล่านั้นเนี่ยมาขายให้กับรัฐให้กับโครงการระบบบำบัดน้ำเสียใช่แล้วผิดไหมผิดผิดอยู่แล้วบุกที่ก็ผิดอยู่แล้วมันมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาไว้เรียบร้อยละใช่ค่ะตัดสินความผิดกันไปแล้วก็หนีกันไปเรียบร้อยว่าฝ่ายการเมืองสมัยนั้นรมช.มหาไทยสมัยนั้นนะครับก็คือวัฒนอัศวเหมใช่ค่ะใช้อำนาจในการใช้อำนาจจัดการให้มีการออกโฉนดโดยมิชอบเพื่อเอาโฉนดไปขายให้กับโครงการค่ะก็พิพากษาจับคุกก็หนีคดีหนีคำพิพากษาหนีคุกไปอยู่เมืองนอกนะฮะนั้นคดีส่วนที่ดินที่มาทำโครงการนี้ทุกคนก็รู้ว่ามันเริ่มด้วยความช่อชนมาตั้งแต่แรกมันไม่ถูกต้องมันไม่บริสุทธิ์มันก็เกี่ยวพันกันอีลุงตรงนางกันนะฮะแต่มาถึงการก่อสร้างโครงการนี้มาที่ตัวโครงการมันก็มีปัญหาเยอะมากเลยใช่แล้วตั้งแต่แรกแต่ผมบอกนะไอ้โครงการเนี่ยมันเป็นอภิมหาโครงการที่ในเชิงเทคนิคเนี่ยเขาก็มีคำถามเยอะมันทำอย่างนี้ได้อย่างไรเป็นไปได้หรือไม่อะไรประมาณนั้นมูลค่าก็สูงนะโครงการนี้คือไอ้เจ้าโครงการนี้เขารวบรวมน้ำเสียจากฝั่งพระประแดงจากฝั่งสุขสวัสดิ์แล้วส่งมาต่อท่อดึงน้ำเสียลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมาโผล่ขึ้นมาอีกทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ต่อท่อไปที่คลองด่านแล้วก็ไปบำบัดน้ำเสียกันที่นั่นเป็นแหล่งรวมบำบัดโอ้โหเขาบอกว่าแม่มันเลยมหาศาลไงมหาศาลโครงการมันเลย 22,000 ล้านนะโครงการมูลค่า 22,000 ล้านสมัยนั้นนะสมัย17ปีที่แล้วอย่าคิดมูลค่าปัจจุบันนะโอ้โหสุดยอดเลยมูลค่าก่อสร้างยังไม่ได้แพงเท่านี้นะและไอ้เจ้าตัวนั่นคือที่ดินพอมาประเด็นตัวโครงการก็มีปัญหาเยอะมากนะฮะคือในที่สุดมันก็มีเอกชนกลุ่มหนึ่ง6บริษัทด้วยกันใช่ค่ะเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มร่วมค้าชื่อย่อคือ NVPSKG NVPSKG กลุ่มนี้ก็เข้าไปประมูลแล้วก็ชนะประมูลแล้วก็ได้ก่อสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเสียค่ะพี่มหาโครงการ 20,000 ล้านนะฮะใช่แล้วนะฮะคำถามก็คือว่า NVPSKG คือใครเดี๋ยวดูชาร์ตนะฮะดูชาร์ตจะไล่เรียงกันนะคะเป็น6บริษัทที่เป็นกลุ่มกิจการร่วมค้าจอยเวนเจอร์ร่วมกันนะคะ N ก็คือบริษัท Northwest Water International นะคะจากประเทศอังกฤษใช่ไหมคะ V บริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างผู้รับเหมาไทยนั่นเอง P บริษัทประยูนวิทย์ก่อสร้าง S บริษัทสี่แสงการโยธา1979ปีที่ก่อตั้ง K บริษัทกรุงทนเอนจิเนียริ่งค่ะที่บริษัทเกตเวย์เดเวลลอปเมนต์ค่ะ1อังกฤษ
5ไทยผู้รับเหมาไทยแล้วหัวใจอยู่ที่ North West Water เพราะ North West Water เป็นบริษัทของรัฐบาลอังกฤษเป็นเจ้าขององค์ความรู้เจ้าของเทคโนโลยีในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียใช่ค่ะที่ชนะประมูลก็เพราะเหตุมี North West เจ้าของเทคโนโลยีในเรื่องบำบัดน้ำเสียจากอังกฤษเข้ามาร่วมอยู่ด้วยแต่ต่อมาไอ้เจ้าบริษัทเนี่ยมันถอนตัวจะถอนตัวด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบทะเลาะกันเองหรือเห็นกลิ่นไม่ดีในพวกเดียวกันเองหรืออะไรก็ไม่ทราบ North West เขาถอนตัวแต่ NVPSKG ไม่บอกความจริงกับกรมมลพิษเนี่ยนะฮะก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเอ๊เจ้าของเทคโนโลยีมันถอนตัวไปแล้วนี่แสดงว่ามันไม่ใช่อย่างที่ตอนยื่นข้อเสนอประมูลแล้วมันต้องยกเลิกมันต้องเป็นโมฆะเพราะเป็นหัวใจด้วยเจ้าของเทคโนโลยีที่มาทำโครงการนี้นะคะอดีตรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ในอดีต2546ตอนนั้นคุณประพัฒน์ปัญญาชติรัตน์จึงสั่งไปที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษสมัยนั้นคุณอภิชัยค่ะ2546ใช่ไหมฮะใช่ค่ะ2546ยกเลิกสัญญามันเลยก็ยกเลิกสัญญาแล้วก็ให้ยุติการก่อสร้างโครงการด้วย NVPSKG ก็ถือเป็นข้อพิพาท NVPSKG ก็เอาเรื่องเนี่ยเข้าอนุญาโตตุลาการว่าคุณยกเลิกสัญญาไม่ถูกต้องคุณต้องชดใช้ไอ้เจ้าเอกชนมันก็ชนะอนุญาโตกรมไม่ยอมก็เอาคดีขึ้นไปที่ศาลปกครองจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้กรมแพ้กรมควบคุมมลพิษจะต้องชดใช้ไอ้เจ้า NVPSKG จริงๆมันเหลือแค่5บริษัทเท่านั้นเองนะฮะค่ะกิจการร่วมค้ากรม10ล้านบาทใช่ค่ะและถ้าไม่ชดและใช้เข้าช้าเนี่ยจะต้อง90วันด้วยนะจะต้องเสียดอกเบี้ยวันละเท่าไหร่นะโอ๊ยขี้เกียจจะนับเยอะแยะมีเส้นด้วยนะต้องชำระเงินภายใน90วันนะคะสังคมมีภาพจำของสังคมก็คือคลองด่านมันคอร์รัปชันทั้งระบบตั้งแต่แรกนั่นคือภาพจำวันนี้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้รับแพ้คดีต้องชดใช้ NVPSKG 10,000 ล้านบาทใครยอมไปที่ช้าสุดท้ายไปที่ช้าสุดท้ายไปที่ช้าสุดท้ายเลยนะฮะช้าสุดท้ายเลยนะฮะช้าสุดท้ายเลยนะฮะด้วยความเคารพฮะใครคุยกับกลุ่ม NVPSKG ให้ลดลาวาสอบสักนิดหนึ่งได้หรือไม่เขาว่ากันว่ามีอยู่4ตระกูลที่สามารถคุยกับกลุ่ม NVPSKG ให้ลดลาวาสอบกับรัฐกับประชาชนกับประเทศได้ที่เราจะไม่ต้องเสียเงินนี้ใช่ไหมไม่รู้หรือเสียน้อยลง1ตระกูลศิลปะอาชา2ตระกูลลิปตะพันลบ3ตระกูลชวนานันท์4ตระกูลวงจิโรจน์กุลทั้ง4ตระกูลนี้เขาบอกว่า3พอจะคุยกับ NVPSKG ได้กราบเถอะครับช่วยคุยให้ลดลาวาสอกับรัฐหน่อยได้ไหมไอ้หมื่นล้านเนี่ยไม่อยากยอมเลยอะเจ็บปวดนะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ